เป็นเรื่องราวสุดอีหยังวะอีกแล้วครับเมื่อประเทศกัมพูชาครับมาเคลมเป็นเกงช้างของประเทศไทยท้าความก่อนนะครับว่าไอ้กางเกงช้างในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีมานานมากแล้วนะใส่กันมาหลายปีมากๆที่สำคัญเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะบอกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของคนไทยไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราจะเห็นคนใส่กางเกงช้างไปเดินตลาดไปเดินตามงานนู่นนี่นั่นเพราะว่าใส่สบายมียางยืดแจ่มแมวสุดๆไปเลยที่สำคัญเนี่ยนะครับชาวต่างชาติหลายคนที่มาประเทศไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาก็ซื้อกางเกงเหล่านี้กลับไปฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนของเขามากมายมหาศาลและที่สำคัญนะครับก็มีนักกีฬาหลายประเทศด้วยกันที่มาแข่งที่ประเทศไทยแล้วก็ลองสวมกางเกงช้างแล้วก็ปรากฏว่าถ่ายลง Instagram ถ่ายลงโลกโซเชียลมากมายครับกลายเป็นกระแสไวรัลทำให้แฟนคลับของคนกลุ่มนี้นะครับก็พยายามออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อกางเกงช้างของไทยเพิ่มมากขึ้นจนล่าสุดนะครับกางเกงช้างเนี่ยก็โด่งดังอย่างมากไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศออสเตรเลียประเทศอเมริกาหรือประเทศอะไรก็ตามทั่วโลกครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงของไทยไปแล้วว่ามาเมืองไทยจะต้องใส่กางเกงขาช้างหรือว่ามาเมืองไทยเนี่ยต้องซื้อไปฝากพ่อแม่พี่น้องจะว่าเป็นของฝากที่ดีอีกหนึ่งชิ้นเลยก็ว่าได้นะนอกจากนักกีฬาแล้วก็ยังมีนักร้องเซเลบริตี้หลายคนครับที่มาเมืองไทยก็เห็นมันดูน่ารักมันดูสบายสบายก็เลยซื้อใส่แล้วก็ถ่ายลงโลกโซเชียลเหมือนกันก็ทำให้หลายคนก็อยากจะลองใส่มันบ้างนอกจากจะใส่สบายแล้วนะครับราคาก็ไม่แพงอีกผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็คงเห็นว่าบางที่เนี่ยนะกางเกงขาช้างเนี่ยตกตัวละ50 บาทก็มีหรือถ้าเราไปซื้อตามวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพนะครับก็อยู่ที่ประมาณตัวละ100 บาทซึ่งมันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คอยู่แล้วที่ฝรั่งหลายคนที่เวลามาที่กรุงเทพก็ต้องไปที่นี่และบางคนเขาไม่รู้ไงครับว่ากางเกงบางอย่างใส่เข้าไปไม่ได้จึงต้องมาเปลี่ยนซึ่งกางเกงขาช้างนี่แหละสามารถใส่เข้าไปได้มีทั้งแบบเช่าและมีทั้งแบบซื้อซึ่งถ้าซื้อเนี่ยก็ไม่แพงนะครับตัว100 บาทในขณะที่กางเกงขาช้างของประเทศไทยกำลังเป็นไวรัลและได้รับความนิยมอยู่นั้นปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่แหละครับเขาเอากางเกงขาช้างครับไปตัดต่อแล้วแปะที่บริเวณกำแพงนครวัดแล้วก็เคลมว่ากางเกงขาช้างเนี่ยเป็นของประเทศกัมพูชาแล้วก็โพสต์เรื่องราวนี้ครับลงโลกโซเชียลแต่เชื่อไหมครับว่ามีคนกัมพูชาหลายคนมากมายครับเข้าไปคอมเมนต์ซึ่งแน่นอนครับไม่ได้เห็นต่างจากคนที่โพสต์แต่เห็นเหมือนกันเลยว่าใช่แล้วกางเกงขาช้างเนี่ยนะไม่ใช่เป็นของไทยหรอกเป็นของกัมพูชาแล้วมันก็มีมานานมากแล้วด้วยพยายามจะสื่อประมาณว่าไทยแหละครับไปก๊อปปี้ไทยแหละไปเรียนแบบกางเกงขาช้างมาจริงๆแล้วต้นตำรับเนี่ยมาจากประเทศกัมพูชาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโอ้โหเต็มไปหมดแต่ถ้าว่าเรื่องราวแบบนี้ครับกลับไปพ้นสายตาของคนไทยเพราะมีคนไทยหลายคนครับเขาไปแชร์เรื่องดังกล่าวทำให้เรื่องนี้ครับกลายเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนไทยด้วยกันเองครับทำให้ทัวร์ไทยจำนวนหนึ่งครับไปลงที่โพสต์ดังกล่าวหรือว่าคนกลุ่มนี้ที่ไปเคลมเรื่องราวกางเกงขาช้างนี่แหละแต่เชื่อไหมครับว่าคนกลุ่มนี้ที่ไปโพสต์เรื่องราวดังกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรแต่เขาก็ยังมีท่าทีที่ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเอาง่ายคือโดนด่าแล้วก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้สะทกสะท้านแต่อย่างใดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเคลมสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานแค่ไหนนะครับแต่เป็นว่าหากประเทศไทยมีไวรัลอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่พ้นเรื่องราวแบบนี้ครับที่จะถูกเคลมว่าเป็นของประเทศนั้นประเทศนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ้านเรานี่แหละครับเป็นคนครีเอทีฟมันขึ้นมาแต่ว่าเขากลับมาบอกว่าเรานี่แหละไปก๊อปเขาทำให้เราหลายคนก็รู้สึกได้ว่าอีหยังวะใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราววันนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอน Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ